ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเกิดอะไรที่ปารีสแฟนบอลรุมไล่เมสซี่และเนย์มาร์สถานการณ์ที่ปารีสตอนนี้ตึงสุดๆครับแฟนบอลเปเชส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าไม่เอาทั้งเมสซี่และเนย์มาร์อยากปิดสวิตช์อดีต2แข้งบาร์ซ่าเต็มแก่แต่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับ2ซุปเปอร์สตาร์ของโลกแข้งระดับตำนานของ2ชาติยักษ์ใหญ่อาร์เจนตินาและบราซิลกลับไม่เป็นที่ต้องการของแฟนบอลมันเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับเรื่องนี้ส่งสัญญาณมาสักพักแล้วครับโดยเฉพาะในรายของเมสซี่ที่โดนแฟนบอลโห่ไล่ต่อเนื่องหลายเกมที่เขาลงสนามดูเหมือนเล่นบอลแล้วไม่มีความสุขตอนนี้เรื่องราวบานปลายแบบไม่อยากเห็นหน้ากันแล้วมันมาแตกหักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมสซี่ไม่มาซ้อมตามหมายเมื่อวันจันทร์ทั้งที่ทีมก็ไม่ได้หยุดวันแรงงานซะหน่อยไม่มาซ้อมไม่ว่าครับแถมโผล่หน้าไปทำงานส่วนตัวที่ซาอุเฉยแถมไม่บอกใครโค้ชไม่รู้เพื่อนร่วมทีมก็ไม่รู้ผู้อำนวยการของทีมก็ไม่รู้แบบนี้มันหักหน้ากันชัดๆทีมไม่พอใจแฟนบอลก็ไม่พอใจแบบนี้เหมือนเมสซี่ไม่ให้เกียรติทีมพวกเขาเลยนี่หว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะไม่อยู่กับทีมต่ออีกนั่นสร้างความขุ่นเคืองขั้นสุดให้กับกองเชียร์ของเปเชและสโมสรก็สั่งแบนเมสซี่เป็นเวลากว่า2สัปดาห์ครับเติมทีเนี่ยแฟนบอลดีใจนะครับที่เมสซี่ย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนเพราะพวกเขาหวังว่านักเตะเจ้าของรางวัลบัลลังดอมมากที่สุดในโลกคนนี้จะพาเปเชไปถึงฝั่งฝันสร้างตำนานของตัวเองที่การเป็นแชมป์ยุโรปสักทีแต่พอมาอยู่กันจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะฟอร์มของเมสซี่ไม่ได้ดีผลงานของทีมก็ยังไม่เอาอ่าวการคว้าแชมป์ลีกหรือบอลถ้วยในประเทศที่ควรจะเป็นขนมก็ยากเหลือเกินเวทียุโรปยิ่งไม่ต้องพูดถึงก่อนเมสซี่มาพวกเขาเข้าถึงรอบชิงแต่พอมีเมสซี่ร่วงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายมา2ฤดูกาลติดแล้วมันดูแย่กว่าเดิมซะอีกครับแบบนี้ทีมจะมานั่งจ่ายค่าจ้างแพงๆให้พี่แกเพื่ออะไรแถมแฟนบอลเปเช่ยังเห็นเมสซี่ร่างทองพออาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกได้อีกเลยรู้สึกว่าอ้าวเล่นดีๆก็เล่นได้นี่แต่ทำไมเล่นให้ทีมของพวกเขาถึงดูไม่ทุ่มเทดูไม่ภาคภูมิใจเวลาสวมเสื้อแข่งของทีมเอาซะเลยและแบบนี้จะมีอยู่กับทีมไปทำไมล่ะครับกับบาร์ซ่าบ้านเองไปเถอะจนสุดท้ายครับก็มีรายงานว่าการเจรจาสัญญาใหม่ของเมสซี่นั้นน่าจะล่มแล้วครับปีหน้าเขาจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปสายวงในบอกว่าที่คุยไม่รู้เรื่องเพราะทีมอยากให้เมสซี่ลดค่าเหนื่อยลงไม่งั้นจะแยกทางกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายกันดีกว่ามันถึงออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับเมื่อเรื่องของเมสซี่ออกมาทรงนี้หวยก็มาออกที่เนย์มาร์อีกคนครับเพราะเขาก็เป็นคนที่รับค่าเหนื่อยสูงมากกับทีมเหมือนกันแต่ดูไม่ค่อยทุ่มเทดูไม่มีแพชชั่นกับการเล่นให้กับเปเช่เหมือนกันในช่วงหลังเหมือนกับว่าแค่ลงไปเล่นตามหน้าที่ที่เหมือนกับเมสซี่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มานั่งกินข้าวเหนื่อยแพงๆใช้ชีวิตหรูหราทำตัวงองแงตลอดและดูเหมือนว่าทีมจะต้องมานั่งโอเขาแบบลูกรักตลอดเวลาแบบนี้เองก็ตามเมสซี่ลูกพี่เองกลับบาร์ซ่าไปเถอะเรื่องของเนย์มาร์หนักข้อถึงขั้นกลุ่มแฟนบอลอัลต้าของเปเช่บุกไปไล่กันถึงหน้าบ้านเลยครับเพราะว่าเขามองว่านักเตะซุปเปอร์สตาร์ของทีมพวกนี้เล่นเพื่อเงินไม่ได้ซาบซึ้งและภูมิใจกับตราสโมสรบนอกเสื้อเลยเป็นมะเร็งร้ายที่เกาะกินสโมสรทำให้ไม่ประสบความสำเร็จสักทีแถมเนย์มาร์ยังล่อบาทาโนสนโนแคร์แฟนบอลด้วยการไปกดไลค์โพสต์หนึ่งที่บอกว่าเปเช่เป็นแค่ทีมเล็กซึ่งการประท้วงมันลามไปถึงการประท้วงผู้บริหารทีมด้วยเพราะแฟนบอลต้องการให้ผู้บริหารทีมคิดใหม่ทำใหม่หรือโครงสร้างทีมใหม่แทนที่จะเน้นซื้อแต่นักเตะระดับสตาร์ด้วยค่าจ้างแพงๆเข้ามากองรวมๆกันหันมาซื้อเท่าที่จำเป็นให้มันตอบโจทย์ของโค้ชและเน้นพัฒนาจากภายในมากกว่าสถานการณ์ยิ่งตึงครับข่าวที่บอกว่าเมสซี่กลับบาร์ซ่าแน่เนย์มาร์ก็พร้อมจะไปเล่นลีกอื่นก็ยิ่งจะดูจริงมากขึ้นจนดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะแตกจนต่อไม่ติดครับโดยระหว่างที่ทุกคนไม่รู้ว่าเรื่องจะออกหัวหรือว่าออกก้อยเมสซี่ก็โพสต์คลิปแสดงการขอโทษต่อทีมและแฟนบอลของเปเช่จากการที่เขานั้นขาซ้อมแล้วไปโผล่ทำงานทูตท่องเที่ยวที่ซาอุซึ่งเรื่องนี้เมสซี่ยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทั้งหมดเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเท่านั้นทุกคนรู้ดีนะครับว่าเมสซี่พูดแค่ภาษาสเปนและไม่คิดจะหัดภาษาอื่นดังนั้นมันก็เป็นไปได้ครับที่การสื่อสารเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสโมสรอยากให้โบนัสนักเตะโดยการบอกว่าหากชนะลอรียงได้จะได้หยุดไม่ต้องมาซ้อมวันจันทร์และหยุดต่อเนื่องไปยังวันอังคารแต่ผลมันดันไม่ออกมาแบบนั้นสิครับเพราะเปเช่ดันแพ้คาบ้าน1ประตูต่อ3เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดกันต้องมาซ้อมและหยุดวันอังคารวันเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าเมสซี่เนี่ยเข้าใจผิด
คิดว่าวันหยุด2วันเลยรีบไปทำงานที่ซาอุเพราะตัวเขาก็ขอเลื่อนวันไปที่นั่นมาหลายครั้งแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาไปโดยไม่บอกใครเพราะเขาคิดว่ามันเป็นวันหยุดเขาเลยต้องออกมาขอโทษทุกฝ่ายอย่างที่เห็นกับเพื่อนร่วมทีมกับแฟนบอลจะเชื่อไหมก็คงต้องดูปฏิกิริยากันต่อไปครับเช่นเดียวกับสโมสรที่สั่งลงโทษแบนไปแล้วเพราะกลายเป็นว่าเรื่องราวเข้าใจผิดกันจะมีการแก้ไขหรือไม่ก็ต้องมารอติดตามดูกันครับและตอนนี้ครับกลายเป็นว่าสื่อในอาร์เจนตินาปั่นกันว่าที่เปเชลงโทษเมซี่ที่แฟนบอลไม่เอาเมซี่เป็นเพราะอิจฉาตั้งแต่ฝรั่งเศสแพ้เมซี่ในฟุตบอลโลกรวมถึงบอกว่าเพราะเมซี่ไม่ต่อสัญญาไงเลยลงโทษแบบนี้เรื่องแค่โดดซ้อมกลายเป็นต้องลงโทษแบนถึง2อาทิตย์ได้เหรอเกินกว่าเหตุไปหน่อยแล้วปั่นกันจนถึงขั้นที่ว่าเมซี่จะไม่มาซ้อมแล้วในอีก5นัดที่เหลือของฤดูกาลการรายงานของสื่อแบบนี้มันทำให้บรรดาแฟนๆของเมซี่ยิ่งเข้ามาผสมโรงทัวลงปารีสกันไปหมดครับและการออกมาโพสต์คลิปขอโทษสโมสรของเมซี่จึงเป็นการเบรกกระแสร้อนแรงทั้งหมดให้เบาลงได้ครับจนถึงตอนนี้ครับแฟนบอลน่าจะเดาตอนจบกันได้แล้วแหละว่าเมซี่กับเนย์มาร์จะอยู่กับ PSG ต่อหรือไม่ในซีซั่นหน้าอาจจะไม่ใช่ตอนจบอย่างที่หลายคนหวังเอาไว้ครับแต่การจากไปของสตาร์2คนนี้อาจจะทำให้ PSGเข้าสู่ยุคใหม่ที่เน้นการพัฒนาจากภายในปั่นเด็กและซื้อแค่ที่จำเป็นหาโค้ชเก่งๆเข้ามาวางแผนระยะยาวสู่แชมป์ยุโรปในอนาคตเลิกซื้อนักเตะด้วยค่าจ้างแพงๆได้ตัวนักเตะมาด้วยใจไม่ใช่ใช้เงินฟาดเรื่องเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในยุคใหม่นี้ก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ